ันนี้เป็นตัวเก็บข้อมูลอันเก่านะครับเป็นแบบจานหมุนธรรมดานะครับนี่ครับซึ่งอาทิตย์ธรรมดาเราเอามาใส่ใน Exynos นะครับเพื่อนๆดูว่าบูทเร็วไหมนะครับสวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพงสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาอัปเกรด Mac กันนะครับ MacBook Pro ปี2011ของคุณพี่หนึ่งนำมาจากคนสุบรรณนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมาดูกันนะครับว่าทำไมถึงได้อัปเกรดนะครับนี่ครับขออนุญาตนะครับผมขยับกล้องนิดนึงโอเคนี่ครับวิธีการดูโมเดลนะครับก็ให้เพื่อนๆดูด้านล่างนะครับจะเขียนว่า A อะไรนะครับ A1278นะครับแล้วก็เอา serial number เนี่ยครับจะเช็คมาจากรุ่นว่าเป็นปีอะไรนะครับโอเคอันนี้ผมจะเปิดเครื่องนะครับผมยังใช้แบตเตอรี่ของท่านลูกค้าอยู่นี่ครับจอของคุณพี่เขาของคุณพี่หนึ่งครับจอจะเป็นคราบดำๆแบบนี้แต่ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ทีนี้ยังเป็นตัวเก็บข้อมูลแบบธรรมดาปิดเครื่องเลยนะครับผมไม่ต้องการใช้พาสเวิร์ดเดี๋ยวเราจะเอาฮาร์ดดิสก์ไปพ่วงนะครับโอเคครับคุณพี่เขาจะเปลี่ยนตัวเก็บข้อมูลอันเดิมออกไปนะครับเก็บข้อมูลอันเดิมออกไปทีนี้จะเปลี่ยนเป็น SSD นะครับใช้เป็น SSD 240และตัวเก็บข้อมูลตัวเก่าเราจะใช้บล็อก Exynosนะครับเพื่อเป็นการเก็บงานโอเคเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนกันและเซตอัพ OS กันไปกันเลยครับครับท่านผู้ชมผมแกะเครื่องออกมาแล้วครับผมถอดแบตเตอรี่ก่อนอันนี้เป็นตัวเก็บข้อมูลอันเก่านะครับเป็นแบบจานธรรมดานะครับเดี๋ยวเราจะเอามาใส่บล็อกกันนะครับใส่บล็อก Exynos เพื่อเก็บข้อมูลด้านในเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็น SSD แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะทำความสะอาดก่อนนะครับมีคราบฝุ่นที่ฝานะครับกับชุดระบายความร้อนของท่านลูกค้าชุดนี้นะครับฝุ่นก็มีนะครับแต่ไม่เยอะมากเลยไหนๆเราก็แกะแล้วเราก็ทำความสะอาดให้เลยโอเคครับครับท่านผู้ชมครับผมได้ไปทำความสะอาดให้แล้วนะครับสะอาดเอี่ยมอ่องเลยครับแล้วทีนี้อีกด้านหนึ่งด้านในก็ทำความสะอาดให้เลยแล้วเราจะไปเปลี่ยนต้องเก็บข้อมูลและลง OS กันนะครับนี่ครับ Addition นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนกันเลยครับครับท่านผู้ชมผมได้เปลี่ยนตัวเก็บข้อมูลตัวใหม่เข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราเปิดเครื่องให้ดูก่อนนะครับผมยังไม่ได้ติดตั้ง OS นะครับแค่เปิดเครื่องให้เพื่อนๆดูก่อนว่าเขาได้เจอตัวเก็บข้อมูลหรือยังไงนะครับเปิดเครื่องมาจะเป็นแบบนี้แหละครับหน้าต่างขาวๆนะครับแล้วก็อาจจะมีฟอนเดอร์โผล่ขึ้นมาแต่ต้องรอแป๊บนึงนะครับต้องรอคู่ใหญ่เลยนะครับเพราะว่าเขาไม่มี OS ก็เลยจะช้าประมาณนี้แต่ผมอยากให้เพื่อนๆเห็นหน้าต่างกันรอสักครู่รอสักครู่นึงนะครับขอหยิบแฟลชไดโอเอสก่อนนี่ครับจะเป็นหน้าต่างประมาณนี้เลยครับถ้าเราไม่มี OS นะครับหรือตัวเก็บข้อมูลเสียนะครับจะประมาณนี้ครับหน้าต่างนี้เลยโอเคแล้วเราไปติดตั้ง OS กันครับแล้วก็ดูกันนะครับว่าเครื่องเร็วไหมยังไงครับโอเคครับผมได้ลง OS เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ฮาร์ดดิสก์ลูกเดิมผมได้ใส่ใน Exynos Box นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการบูทนะครับว่าเร็วไหมนะครับโอเคครับเปิดเครื่องเลยนะครับผมใช้ซัพพลายตัวนี้นะครับเป็น SSD แล้วนะครับตอนนี้ไม่ได้เป็นฮาร์ดดิสก์ธรรมดาแล้วซึ่งฮาร์ดดิสก์ธรรมดาเราเอามาใส่ Exynos เพื่อจะดูว่าบูทเร็วไหมนะครับแรม4 จิก
เป็นไฮเซล่า 10.13 นะครับใช้งานก็ยังลื่นอยู่ครับมาแล้วนะครับไม่มีพัดกด Enter ได้เข้า OS เลยครับโอเคนะครับใช้งานลื่นๆนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ดูคลิปของผมจบแล้วฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับผมช่างพงษ์ไปตามคลิปครั้งต่อๆไปและเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่จะติดต่อสอบถามอาการเสียประเมินราคาก่อนซ่อมหรือปรึกษาปัญหาคอมพิวเตอร์นะครับคอมเมนต์ด้านล่างนะครับหรือจะติดต่อสอบถามก็มีเบอร์โทรในคลิปเลยนะครับมีชื่อที่อยู่เบอร์โทรในคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ